ส่วนว่ารถยนต์คันหนึ่งครับเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งครับคำว่าหยุดนิ่งต้องสำคัญนะเว้ยแสดงว่า U เป็นศูนย์นะครับ U เป็นศูนย์นะครับทีนี้ด้วยความเร่งเท่านี้8เมตรต่อนาน10นาทีคงที่20อันนี้ก็อ่านไปแล้วนะฮะก็มาใช้กราฟไปแล้วกันนะครับวิธีการก็คือคุณจะต้องสร้างกราฟ VT ขึ้นมากราฟ VT นะคือโจทย์สไตล์เนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์สไตล์แบ่งช่วงมันจะต้องหนีเรื่องกราฟเป็นคนอันนี้ก็ทีนะฮะเริ่มเลยแล้วกันนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้มันเริ่มจากจุดนิ่งแสดงว่ามันต้องเริ่มอย่างนี้นะครับอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคุณก็รู้เนี่ยว่าไอ้กราฟ BT เนี่ยสโลปมันคือ A นะครับสโลปของมันก็คือ A คือความเร่งดังนั้นสโลปมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมนี่คือสโลปของมันเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์คุณก็ได้เรียนแล้วนี่คือสโลปของมันนะครับทีนี้มันบอกว่ากี่วินาทีก็คือ10วินาทีคือช่วงนี้นี่คือพูดง่ายๆไอ้ความเร่ง8เมตรต่อวินาทีเนี่ยต่อวินาทียกกำลัง2มันเร่งแค่10วินาทีเท่านั้นตัวนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ใส่ S นะเพราะว่าผมเซตแกนเป็นเซกันทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้เท่าไหร่ครับคุณตอบผมนะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ80ครับคุณงงไหมทำไมถึง80คือสโลปเนี่ยมันคือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เดลต้า v เดลต้า y ส่วนเดลต้า x เดลต้า y ก็คือ v ใช่ไหมแต่ x ก็คือ10นี่ไงก็คือเดลต้าก็คือ t ดังนั้นสโลปมันเป็น8คือ a ดังนั้นคุณก็จะได้ v เท่ากับ80อันนี้คุณต้องเข้าใจนะฮะนะถูกปะทีนี้ผมก็จะอ่านต่อครับเขาบอกว่าเรียกก็เรียกก่อนเราคงตัวคือช่วงนี้คงตัวช่วงนี้นะเท่าไหร่ครับ10วินาทีพอเป็น10วินาทีตัวนี้ต้อง30นะเพราะว่าถัดตัวนี้คือ20ใช่ไหมมันก็ต้องเป็น30อย่างนี้ทีนี้เกิดการเบรกกับเกิดการเบรกด้วยความเร็วลดลงสม่ำเสมอกับมันก็เกิดความหน่วงครับคือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ล่ะก็คือ t นะครับเราไม่รู้ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น8จบแล้วครับนี่คือจบแล้วโจทย์ถามหา s ใช่ไหมแต่ตามจริงโจทย์ข้อนี้ผิดออกไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือตามจริงมันควรจะให้หาเวลาก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้กอไก่น่าจะเป็นการหาเวลาก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวเด็กงงตรงนี้คุณก็จะได้หา t เนี่ยได้จากตัวนี้ครับตัวนี้มันก็คือ3t ลบ30ใช่ไหมนะช่วงนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือ80ใช่ไหมจบแล้วครับคุณก็ได้ว่าสรุปอันนี้ใช่ไหมความหน่วง8เท่ากันกับ80ส่วน t ลบ30ใช่ไหมฮะก็จะได้8 t ลบ240เท่ากันกับ80ใช่ไหมแก้สมการ8 t ต้องเท่ากับ320ใช่ไหมฮะ t เดียวต้องเท่ากับ40วินาทีนี่จบแล้วตอบ40เนี่ยเห็นไหมหาได้นะครับต่อไปถ้าจะหานี่มันยากไหมไม่ยากครับคุณก็หาแค่นี้นี่พื้นที่กราฟตัวนี้คือ s ระยะทางทั้งหมดนะครับดังนั้นคุณก็จะหาได้แล้วว่าระยะทางทั้งหมดก็คือเศษ1ส่วน2คูณพหุพจน์คู่ขนานก็คือ t นะครับซึ่งคือ40บวกกันกับส่วนนี้ซึ่งมันคือเท่าไหร่ฮะก็คือ20คูณสูงก็คือ80ตัวนี้คือส่วนที่มันสูงนะฮะก็จะได้เป็น 2,400 เมตรครับนี่คือคำตอบเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์คืออย่างนี้ก็จะมาแนะนำเฉยๆแล้วครับนะเดี๋ยววิธีละเอียดผมก็จะอัดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ